วันนี้เป็นวันพระเล็กขึ้น8ค่ำเดือน9ตรงกับวันจันทร์ที่16สิงหาคม2565วันนี้หลวงแม่อ่านพระสูตรไปถึงตอนที่เมื่อยกจิตขึ้นมาจากน้ำเปรียบน้ำเหมือนกับสิ่งที่จิตอาลัยคืออาลัยอาวรณ์ที่จะกลับไปในน้ำอีกแล้วก็ให้ภาพจำหลวงแม่คิดว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยเวลาที่เราศึกษาพระไตรปิฎกแล้วเราพยายามมีภาพจำเราจะจำเรื่องราวได้ง่ายขึ้นเหมือนกับเมื่อคืนนี้เรามีภาพจำว่าให้กินน้ำเหมือนวัวคือก้มลงไปก้มลงไปแล้วก็เลียน้ำนะคะเลียน้ำขึ้นมาเพื่อไม่ให้ไปกวนตะกอนในน้ำเราก็ได้ภาพจำอันนั้นวันนี้ก็เลยได้ภาพจำว่าท่านเปรียบเหมือนกับเราตักปลาขึ้นมาตักปลาขึ้นมาจากน้ำเนี่ยแล้วเราก็เอาทิ้งปลาไว้บนบกปลามันก็จะดิ้นกระเสือกกระสนที่จะลงกลับไปในน้ำอีกนะคะภาพจำก็คือภาพที่ปลากำลังดิ้นกระเสือกกระสนจะลงน้ำหลวงแม่นึกถึงเรื่องนี้ที่จะเอามาพูดกับลูกเพราะว่าเรามีลูกที่เพิ่งบวชเป็นเณรพอเราบวชเป็นเณรปั๊บเนี่ยเราเปลี่ยนฐานะจากการเป็นคฤหัสถ์มาเป็นนักบวชการเปลี่ยนฐานะนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยค่ะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเป็นเรื่องที่เหมือนกับปลาเมื่อกี้นะเหมือนกับปลาที่มันดิ้นรนเนี่ยนะคะที่มันดิ้นรนที่จะกลับไปสู่ความคุ้นเคยเดิมๆของคฤหัสถ์พี่จำได้ใช่ไหมข้อแรกของทศธรรมที่เราสวดกันที่เราอ่านกันตอนกลางคืนก็คือให้ระลึกรู้นะว่าเวลานี้เราเป็นนักบวชสมณสัญญาต้องให้ชัดเจนบวชไปแล้ว20ปีก็ไม่ได้หมายความว่าสมณสัญญาจะอยู่กับเรา24ชั่วโมงสัญญาคือความจำได้หมายรู้ว่าตัวเราเป็นสมณะวิถีเดิมๆไม่ผิดนะไม่ผิดแต่มันไม่ใช่สมณะสัญญาไม่ใช่วิถีของสมณะเราจะกินอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมข้าวของเราเองจะยืนกินจะนั่งกินได้หมดใช่ไหมแต่พอบวชทำได้ไหมไม่ได้แล้วความเป็นสมณะนี่มันทำให้เราต่างกันไปจากเราคนเดิมอย่างมากและถ้าเราไม่มีการกำหนดรู้จิตเนี่ยมันตักขึ้นมาจากน้ำใช่ไหมมันก็จะเหมือนกับปลาน่ะที่จะดิ้นรนแทกตัวเองกลับลงไปในน้ำใหม่เพราะน้ำมันเป็นอะไรสิ่งที่ผูกพันสิ่งที่คุ้นเคยนะคะคุ้นเคยอยู่ในอาสวะทำไมต้องตื่นขึ้นมาทำวัดกิจวัตรใช่ไหมที่เราเรียนกิจวัตรที่ท่านพุทธทาสท่านสอนว่าเมื่อเราเป็นพระแล้วเราก็ต้องมีกิจวัตรของสูงนะเราก็ต้องตื่นขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาสวดมนต์บางคนเนี่ยนะคะในชีวิตปกติของเขาเนี่ยเขาตื่นเที่ยงนะคะเพราะฉะนั้นการที่ให้ตื่นเพื่อที่จะลุกขึ้นมาทำวัดตระทำวัดเช้าตีห้าครึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดาเขาบอกว่าบวชแล้วไม่ต้องทำก็ได้แล้วเป็นพระเนี่ยกิจวัตรของพระเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะคะให้มีความตระหนักรู้เราก็ตีละครั้งปั๊บก็ฉันพร้อมกันเวลา7โมงเช้าใช่ไหมยังไม่หิวอ่ะกินกาแฟก่อนอันนั้นคือเป็นวิถีของเราเมื่อตอนที่เราไม่ได้บวชนะไม่มีใครว่าเราจะกินเราจะไม่กินเราจะนอนไม่กินข้าวเช้าเลยก็ได้แต่ทันทีที่เป็นนักบวชเราต้องเข้าสู่เกมใหม่เกมเนี้ยเกมของสมณะเนี่ยนะคะสมณะสัญญาเนี่ย7โมงมาฝึกใหม่ฝึกอะไรฝึกจิตที่มันจะดิ้นลงไปสู่น้ำนะคะฝึกกายให้กินข้าว7โมงเช้าให้ฉันข้าว11โมงมันไม่ใช่จะคุ้นนะเขาไม่คุ้นนะคะหิวหรือไม่หิวไม่ใช่ปัญหาแต่7โมงมากินข้าวมาฉันข้าวพอเราฝึกจิตอย่างนี้ฝึกกายอย่างนี้7โมงปั๊บก็จะฉันต้องฉันค่ะเพราะเป็นเวลาที่สังฆะเขาฉันเวลานี้น่ะ
นะคะบางแห่งนะเคร่งกว่านี้ด้วยซ้ำให้ฉันมื้อเดียวตอน10โมงนะคะมื้อเดียวฉันมื้อใหญ่เลยวัดเราเนี่ยก็เรียกว่าเดินตามสายที่เราพอที่จะปฏิบัติได้ให้ฉันเช้าแล้วก็ให้ฉัน11โมงหิวไม่หิวก็ฉันนะคะถ้าไม่ฉันเวลานี้คือไม่ฉันไม่ใช่จะฉันตามใจเรานี่คือสิ่งที่วัตระนะคะเป็นวัตระของเราก็คือเราสวดมนต์เวลานี้นะคะจึงเรียกว่าทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะคะกิจของสงฆ์ลงมากวาดลานวัดมาช่วยกันรักษาอาคารสถานที่ซึ่งเป็นของสงฆ์ให้สะอาดเพื่อสร้างศรัทธาในญาติโยมลูกจะจำได้ว่าเวลาที่ญาติโยมเข้ามาที่วัดเราเนี่ยอย่างหนึ่งที่ก็จะพูดเสมอว่าวัดนี้สะอาดมากค่ะเขาเกิดความพึงพอใจที่จะมาเพราะวัดสะอาดเราไปบางแห่งเนี่ยนั่งไม่ลงเลยนะวัดบางแห่งเนี่ยนั่งไม่ลงคือไม่รู้จะนั่งตรงไหนที่หมามันทั่วไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นหลวงแม่ก็มาไล่บี้กับหลวงพี่เนี่ยนะให้รู้จักว่าการกวาดขี้หมาก็เป็นวัดของพระเหมือนกันนะจะต้องทำนะคะอย่าไปรังเกียจว่ามันเป็นขี้หมาแล้วเราไม่ทำเพราะว่ามันอยู่ตรงจุดที่เราจะรับแขกไม่ว่าใครก็ตามที่เดินเจอเป็นคนแรกให้จัดการเสียให้จัดการเสียหนูอีกหนูตายนะคะหนูตายพระก็เปลี่ยนอาชีพใหม่เป็นสัมปเรต้องจัดการเป็นมรณานุสติด้วยนะจัดการเอาหนูไปฝังนะคะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความรับผิดชอบของเราที่เราเป็นสงฆ์ให้ตรวจสอบที่จิตของเราเราต้องฝืนค่ะเราต้องฝืนเพราะจิตเราเนี่ยไม่ได้เคยฝึกมาก่อนเพราะทันทีที่เป็นนักบวชจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะที่วันหนึ่งคนนี้เป็นคารวาสนะคะโกนหัวใส่แบบฟอร์มนี้แล้วเขาจะเปลี่ยนได้ทันทีอย่างเนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะถ้าไม่มีความตระหนักว่าเราเข้ามาบวชทำไมนะคะเพราะฉะนั้น10ข้อที่หลวงแม่ให้อ่านตอนเย็นนะให้เราระลึกรู้นะว่าเราเป็นนักบวชการระลึกรู้การมีสมณสัญญาเป็นเรื่องที่จะต้องตรึกให้มันอยู่ในเนื้อในหนังของเราตลอดเวลาเราจะพูดอะไรเราจะยืนโบกเวกไปร้องตะโกนโบกเวกมันใช่ไหมใช่สมณะสารูปไหมไม่ใช่แล้วนะคะไม่ใช่แล้วอะไรก็ตามที่เราเคยทำเป็นปกติไม่ผิดยืนกินก็ไม่ผิดนะไปค็อกเทลปาร์ตี้นะค็อกเทลปาร์ตี้นี่คือยืนกินนะใช่ไหมคะค็อกเทลปาร์ตี้ของฝรั่งเนี่ยเขาต้องการให้เราสังสรรค์ให้เราพูดคุยไปกินอันนั้นนิดนึงคุยกับคนนี้เดินไปถือแก้วไวน์ไปคุยกับคนนั้นนิดนึงไปจิ้มมโนกินพระธรรมไหมไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแล้วสมณสัญญาต้องเกิดต้องเกิดชัดเจนนะคะเราต้องฝืนจิตมีธรรมชาติที่ไหลลงจำได้ไหมจำได้ไหมที่หลวงแม่พูดถึงธรรมชาติของจิตหลายๆอย่างนะคะมีธรรมชาติที่จะไหลลงก็คือเขาอยู่กับเขามีความอาลัยเหมือนจิตที่เรายกจิตขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเขามีความอาลัยในน้ำในน้ำนั่นคืออาสวะที่คุ้นเคยอยู่กับทางโลกมาตั้งหลายสิบปีในชีวิตเรานะคะเมื่อเรายกจิตขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเรากำลังฝืนธรรมชาติของเขาเรากำลังฝึกเขาใหม่ไว้นี่นะเรากำลังทำอย่างนี้นะเรามีสมณสัญญาอย่างนี้เราเป็นนักบวชอย่างนี้นะคะต้องฝืนจิตต้องฝึกจิตนะคะฝืนจิตผลเส้นทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบนั้นทวนกระแสมั้ยทวนกระแสนะคะเราต้องรู้ว่าเราทวนกระแสเราทวนกระแสเราจึงต้องมีพลังมากกว่าธรรมดาที่จะทวนกระแสเพราะว่าพระนิพพานน่ะอยู่ฝั่งโน้นไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ไม่ได้อยู่ฝั่งที่เราไหลไปเรื่อยตามน้ำนะคะอยู่ฝั่งโน้นจึงจำเป็นต้องทวนกระแสนะคะเรามีความชัดเจนตรึกชัดเจนในสิ่งที่เราคอมมิตตัวเองคอมมิต
คอมมิตตัวเองที่เป็นพระเนี่ยนะคะคอมมิตตัวเองนะแม้ว่าเนรผมก็เนรจะบวชแค่ในพรรษาเท่านั้นอ่ะไม่ว่าอย่างไรก็ตามในพรรษานี้เนรก็ต้องเป็นเนรเต็มที่ในพรรษานี้นะคะตามที่เราตั้งใจเพราะฉะนั้นให้ลูกเห็นภาพจำของวันนี้นะคะภาพจำของเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ก็คือปลาที่อยู่ที่ตักมาอยู่ข้างบนบกนะคะที่มันพยายามดิ้นลักษณะจิตของเราเมื่อถูกยกขึ้นมาจากน้ำก็จะมีความอะไรอาวรที่จะกลับไปอยู่ในน้ำเราจึงต้องตระหนักว่าเราเป็นใครเรามีสมณสัญญาชัดเจนนะคะหลายๆอย่างที่เราเคยทำไม่ผิดแต่ไม่ใช่พอเป็นพระแล้วไม่ใช่นะคะพระเขาไม่ทำไปอย่างนี้ไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะแสดงออกไม่ว่าจะคิดหรือแม้ว่าสำคัญนะที่คิดนะคะถ้ามันคิดตรงคิดถูกแล้วนะคะวาจากายมันจะตามที่คิดนะคะเราอยู่ในสังฆะสิ่งที่งดงามของสังฆะจำได้ไหมที่พระอานนท์บอกว่าเรื่องกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยพระพุทธเจ้ารับสั่งว่ายังไงไม่ใช่นั่นเป็นเรื่องเดียวเลยที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเราที่เป็นนักบวชนะคะเราอยู่ในสังฆะด้วยกันให้มีความเอื้ออาทรต่อกันอย่านึกว่าไอ้เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของฉันนะคะอันนั้นก็คือคิดแบบวิถีชาวโลกเมื่อเราเป็นสังฆะแล้วเราต้องเอื้อกูลกันเพราะว่าคนหนึ่งทำผิดอะไรเสียสังฆะเสียสังฆะเสียเมื่อคนหนึ่งทำผิดแล้วเราไม่ทักเขาเราก็มีส่วนในการทำผิดนั้นด้วยอันนี้เป็นศีลโพธิสัตว์นะศีลโพธิสัตว์ไม่บอกเลยว่าถ้าคนนี้ทำผิดแล้วเราเห็นว่าเขาทำผิดแล้วเราไม่ทักไม่บอกเขาเนี่ยเรารับผิดชอบร่วมกันกับเขาในพระวินัยก็อัศจรรย์นะในพระวินัยของพระก็เหมือนกันค่ะถ้าหากว่ามีใครทำผิดสมมุติว่าอบัติปราชิกนะแล้วเราไปรู้เรื่องของเขาแล้วเราไม่พูดนิสัยคนไทยคือบอกว่าอย่าไปพูดเรื่องของเขาเลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเขานะนี่เป็นเรื่องของพระศาสนานะคะเมื่อมีสังฆะภิกษุภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งทำผิดถึงปราชิกเนี่ยนะคะแล้วเรารู้แต่เราไม่พูดเนี่ยหมายถึงว่าทุกครั้งที่คนคนนี้เข้ามาร่วมในสังฆกรรมสังฆกรรมนั้นเป็นโมฆะค่ะเพราะว่าผู้ที่เข้าร่วมนี่เป็นโมฆะผู้โมฆะบุรุษโมฆะสตรีและเราในฐานะที่เรารู้ว่าเขาเป็นโมฆะบุรุษแล้วนะคะเราเองก็ต้องรับผิดชอบเขาอาบัติปราชิกก็เปรียบเราว่าอาบัติปราชิกไปด้วยเรื่องของสังฆะเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องพูดความจริงนะคะจะมาปิดมาเกรงใจไม่สงสารเขาหรือว่าเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันอย่าไปเปิดเผยความไม่ดีของพี่เราเลยอย่าไปเปิดเผยความไม่ดีของน้องเราเลยไม่ใช่พี่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นพี่น้องในลักษณะนั้นตอนนี้เราเป็นสมาชิกสังฆะนะคะถ้าเราไม่ชัดเจนว่าเมื่อเราบวชแล้วเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันหมดนะโดยที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธบิดาใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นะคะให้เรามีสมณะสัญญาที่ชัดเจนให้เรามีสมณะสัญญาที่ชัดเจนตรวจสอบตัวเราเองไม่ตรวจสอบคนอื่นและเอื้ออาทรต่อสังฆะต่อพี่น้องในสังฆะเมื่อเห็นใครทำผิดบอกเตือนด้วยเมตตาฐานจิตของเรามาจากฐานจิตเมตตาไม่ใช่ฐานจิตของการที่จะจับผิดหรือว่าจะเอาโทษกับเขาเรามีเมตตาต่อเขาเราจึงได้บอกแต่นี้ถ้าเราเป็นผู้ที่ถูกเตือนเราต้องมีความ H คืออะไรอ่อนน้อมถ่อมตนหลวงพี่ขอบคุณมากเลยค่ะเนนลืมไปเนนเขาเรียกอะไรมันก็มีหลุดนะคะเราทุกคนมีหลุดค่ะหลุดลืมไปตรงนี้อ๋อขอโทษมากๆเลยค่ะหลวงพี่ขอโทษค่ะขอบคุณมากๆเลยที่เตือนสติเนนขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าเราทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะเป็นผู้ที่เอื้อต่อพระธรรมเอื้อต่อพระธรรมเอื้อต่อพระสงฆ์นะคะพร้อมที่จะให้พระธรรมเจริญในใจของเราพร้อมที่จะให้ความสามัคคีธรรมเกิดในพระสงฆ์นะคะและเราเป็นผู้ที่ปรับปรุงตัวเองให้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน
วันนี้หลวงแม่เทศเรื่องอะไรคะเรื่องจิตค่ะเรื่องจิตว่าไงก็คือจิตที่ยังอาลัยต่อน้ำจิตที่ยังอาลัยต่อน้ำเอาสั้นๆวันนี้หลวงแม่เทศเรื่องอะไรพี่จ๋าวันนี้หลวงแม่เทศเรื่องอะไรให้ดูจิตให้ดูจิตนะคะฝึกให้ดูจิตนะคะแล้วก็ให้รักษาสมณะสัญญาสำคัญมากที่เราจะต้องรักษาสมณะสัญญาที่หลวงแม่กลับมาเน้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าหลวงพี่กิตติยาท่านไปเขียนรายงานท่านก็จะเขียนหัวข้อที่หลวงแม่เทศน์เนี่ยไปต่างๆชนิดที่ว่าหลวงแม่เองเราก็ไม่รู้ว่าหลวงแม่เทศเรื่องนั้นนะก็เลยต้องมาตกลงกับหลวงพี่กันใหม่ว่าวันนี้หลวงแม่เทศเรื่องอะไรหลวงแม่เทศเรื่องความสำคัญในการที่จะฝึกฝนจิตความสำคัญในการที่จะฝึกฝนจิตให้มีสมณสัญญาให้มีสมณสัญญานะคะไม่อย่างนั้นแล้วจะกลายเป็นว่าหลวงแม่พูดเรื่องปลาลิ้นกระแดงกระแดงพูดจริงหรือเปล่าพูดจริงแต่ว่าเรื่องที่หลวงแม่พูดน่ะมันเป็นเรื่องนี้นะคะอันนั้นมันเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ความเกิดความเข้าใจเรื่องนี้หลวงแม่พูดถึงเรื่องความสำคัญในการฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสมณะสัญญาการฝึกจิตที่จะรักษาความเป็นสมณะของเรานะคะทำความเข้าใจร่วมกันเพราะว่าหลวงแม่ไปอ่านรายงานของหลวงพี่แล้วก็นึกไม่ออกว่าหลวงแม่เทศเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงนะหลวงพี่ก็จะสรุปเรื่องตามความเข้าใจของหลวงพี่อ่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่หลวงแม่พูดครั้งนี้ก็เลยต้องเกิดปริบทใหม่ในการเทศของหลวงแม่ว่าทุกครั้งที่หลวงแม่พูดอ่ะขอให้หลวงแม่สรุปด้วยว่าตกลงหลวงแม่พูดเรื่องอะไรหลวงแม่เองพูดไปแล้วว่าอาจจะสรุปไม่ได้ก็ถามลูกนั่นแหละว่าที่ลูกฟังเนี่ยตกลงลูกฟังว่าหลวงแม่พูดเรื่องอะไรถูกไหมถูกลูกต้องช่วยหลวงแม่ว่าคลิปวันนี้หลวงแม่พูดหลวงแม่เน้นเรื่องการฝึกจิตนะคะสำคัญในการที่จะฝึกจิตในการที่จะฝึกฝนอบรมจิตให้สอดคล้องกับความเป็นสมณะนะคะให้เราตั้งมั่นอยู่ในสมณะสัญญาให้เราตั้งมั่นอยู่ในสมณะสัญญาแล้วก็พูดถึงเรื่องสามัคคีธรรมนะคะในหมู่สงฆ์ว่าให้เราได้ประคับประคองซึ่งกันและกันผู้ที่ถูกเตือนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะรับคำเตือนผู้ที่เตือนจะเป็นผู้ที่ปูใจด้วยเมตตาก่อนที่เราจะตักเตือนเขานะคะทั้งสองฝ่ายเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะก็ขอมูลธนาวันนี้เป็นวันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันพระเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกิจวัตรที่เกี่ยวเนื่องกับวันพระเล็กไปตลอดทั้งวันวันนี้เราน่าจะมีชั้นเรียนนะมีชั้นเรียนตอนบ่ายสามโมงนะคะขอบคุณค่ะมูลธนากับลูกทุกคนให้เจริญในธรรมให้มั่นคงในธรรมบางครั้งเราก็รู้นะแต่บางครั้งมันไม่ค่อยมั่นคงมันไม่ค่อยมั่นคงนะคะให้มีความตั้งมั่นนะคะแล้วเราทุกคนจะรู้ว่าเส้นทางที่เราเลือกที่จะเดินเนี่ยเป็นเส้นทางอันเกษมเป็นเส้นทางอันเกษมจริงๆนะคะหมดนาค่ะสารนังกัจฉามิ